ิ่งนานวันความสวยและฝีมือการแสดงก็ยิ่งเปล่งประกายสำหรับนางเอกดาวรุ่งจากช่องวัน31เพลงขวัญ ณัฏฐยาทองเสนจากนางแบบผู้โด่งดังมาพร้อมกับดราม่าสู่นางเอกเบอร์ต้นๆของช่องที่พิสูจน์ฝีมือจนเป็นที่ยอมรับเพลงขวัญ ณัฏฐยาหากใครเป็นสายเสพดราม่าแซ่บๆในวงการบันเทิงไทยไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้เพลงขวัญแจ้งเกิดจากการเข้าร่วมประกวดในรายการ The Face Thailand ซีซั่น 3ด้วยใบหน้าสวยหวานซ่อนคมและหุ่นเพรียวสูงตามสไตล์นางแบบทำให้เธอเป็นตัวเต็งสำหรับรายการนี้ซึ่งเธอก็สามารถฝ่ามรสุมดราม่าทั้งเรื่องฝีมือดราม่าผู้เข้าแข่งขันในรายการจนผ่านเข้าสู่รอบ Final Walk และคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศมาได้ในการประกวดรายการ The Face Thailandเพลงขวัญคือลูกทีมของเมนเทอร์ลูกเกดเมธนีทำให้เธอได้รับคำสอนและประสบการณ์มากมายจากเมนเทอร์ของเธอรวมถึงการมอบโอกาสและนำเธอเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงครับหลังจบการประกวดเพลงขวัญได้เข้าสู่สังกัดช่องวัน31ในกลุ่มนักแสดงนิวเจนซึ่งเมื่อออกสตาร์ทกับเส้นทางนักแสดงเพลงขวัญก็ได้รับบทนางเอกทันทีกับละครเรื่องดอกแก้วกาหลงประกบคู่ไบรท์นรพัฒน์ด้วยประสบการณ์ที่น้อยนิดบวกกับคาแรคเตอร์ที่ต้องเล่นถึง2บทบาทคือบทหินที่ท้าทายนางเอกน้องใหม่สุดๆทำให้เพลงขวัญในบทดอกแก้วนั้นได้รับคำติและคำชมไม่ว่าจะเป็นคำติเกี่ยวกับการแสดงที่ยังไม่เป็นธรรมชาติน้ำเสียงที่ยังฟังไม่ระรื่นหูหรือคำชมจากคนที่เห็นแววความเป็นนางเอกของเธอที่มองว่าเพลงขวัญจะปังแน่นอนเมื่อก้าวขาเข้ามาสู่วงการบันเทิงและมีนามสกุลของช่องวันห้อยท้ายทำให้เพลงขวัญได้รับทั้งความกดดันและคาดหวังซึ่งเธอได้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันและพัฒนาฝีมือการแสดงของเธอให้เก่งมากยิ่งขึ้นให้พร้อมสำหรับโอกาสที่ได้รับละครเรื่องถัดมาของเพลงขวัญคือเรื่องเรือนเบญจพิตรครั้งนี้เธอได้พลิกบทบาทมาสู่ละครพีเรียดที่ต้องรับมือการฟาดฟันดราม่าของนักแสดงรุ่นใหญ่การได้มาร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือทำให้ฝีมือการแสดงของเพลงขวัญพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้เธอได้รับความสนใจมากขึ้นจากละครเรื่องนี้หลังจากแจ้งเกิดมาเต็มตัวในฐานะนางเอกผลงานการแสดงของเพลงขวัญนั้นค่อนข้างที่จะหลากหลายมากทีเดียวเธอมักได้รับโอกาสการแสดงบทบาทที่ไม่ซ้ำและได้ลองอะไรใหม่ๆอยู่เสมออย่างเช่นละครเรื่องวิมานจอเงินหรือละครฟอร์มยักษ์เรื่องพาตุฆาตซึ่งเธอได้รับบทนิสิตแพทย์ที่ทั้งสวยและเก่งซึ่งบทบาทที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากตัวเธอแต่เพลงขวัญก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีถือเป็นละครดีที่ขึ้นหิ้งของเธออีกหนึ่งเรื่องครับผลงานที่เป็นที่ฮือฮาของเพลงขวัญอีกหนึ่งเรื่องต้องยกให้กับละครเรื่องอสรพิษซึ่งเรื่องนี้มีความท้าทายทั้งต้องเล่น2บทบาทจาก2ภพและยังเป็นละครดราม่าแฟนตาซีครั้งแรกของเธออีกด้วยซึ่งฉากที่เธอต้องแปลงร่างเป็นงูในละครเรื่องนี้ก็ถูกใจคนดูจนมียอดเข้าชมถึง100ล้านวิวเลยทีเดียวครับบทนางเอกเจ้าน้ำตาก็ผ่านฉลุยบทจะสวยปังก็เอาอยู่เรื่องบทร้ายก็สามารถทำได้ดีเช่นกันซึ่งในละครเรื่องห้องสุดท้ายหมายเลข6เพลงขวัญในบทเบลผีสาวจอมโหหึงที่คอยอาฆาตแค้นตลอดเวลานั้นก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เพลงขวัญได้ก้าวข้ามขีดจำกัดทางการแสดงของเธอครับจนมาถึงละครล่าสุดของเธออย่างเรื่องใต้ล่าละครฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเรื่องของช่องวัน31ครั้งนี้เพลงขวัญประกบคู่กับหนุ่มต่อธนภพสำหรับบทอากาศที่เธอได้รับสำหรับคนอื่นอาจง่ายแต่สำหรับเพลงขวัญที่แม้จะผ่านละครมาแล้วหลายเรื่องแต่ครั้งนี้เป็นการมาเล่นละครแนวโมเดิร์นครั้งแรกกับตัวละครที่มีความเป็นคนธรรมดาแต่นักแสดงจะต้องเข้าถึงคาแรคเตอร์มากที่สุดเพื่อให้แสดงออกมาได้เป็นธรรมชาติจนให้คนดูเชื่อว่าเธอคืออากาศจริงๆซึ่งการแสดงของเพลงขวัญในละครเรื่องนี้ทำให้หลายคนเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเธอไปโดยสิ้นเชิงครับและยอมรับในการพัฒนาฝีมือการแสดงของเธอยิ่งนับวันเธอยิ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอคือนักแสดงตัวจริงที่ใช้โอกาสที่เธอได้รับมาอย่างคุ้มค่าสมกับที่ช่องวัน31ทุ่มเทและผลักดันให้เธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกดาวรุ่งของช่องในวันนี้ครับ